อ้าวเลยก็ผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรียลไลฟ์ EP ที่2กันแล้วครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมขับรถมาขับรถบ้าบออะไรไม่รู้ก็มีคนนั่งกับผมมาคนนึงเนี่ยชื่อว่าคุณคาย123ซ่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณชะตาขาดแน่นอนผมนะครับแล้วจะหนีออกจากแก๊งโจรก่อนนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดำรงชีวิตคนเดียวก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราต้องอาจจะไปอยู่ร่วมกับแก๊งโจรแล้วก็หัวหน้าของเราครับผมแต่ว่าคลิปนี้นี่คือมาขอสร้างความแข็งแกร่งก่อนนะฮะคุณผู้ชมเราต้องมาเรียนรู้การอยู่รอดก่อนซึ่งตรงนี้มันเขตอะไรวะเนี่ยเบรคครับผมเบรคครับเบรคครับลงมานี่ฮะลงมายิงตายยิงตายเอ้ยยิงตาเรียบร้อยเรียบร้อยบอกแล้วจะตามมาไอ้น้องมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยเอ้ยมีขนมปังโหมีขนมปังมีปืนเฮ้ยมันมีตู้กระจกด้วยเหรอวะอะไรวะเนี่ยเป็นอาร์มโอ้ยมีตู้นี่ครับผมซึ่งโอเคนี่ก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรนะฮะโอ้เยี่ยมบอกแล้วจะตามเรามาโถชะตาคุณขาดเลยครับนะเสียงมันเบาไปปะวะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีบของใหม่กันด้วยผมนะฮะซึ่งเป็นระบบเป็นของเช่าผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างจะมีปืนนี้ครับผมไอเทมมีการจำกัดเวลา1วันนะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยหมดอายุเมื่อวันที่8นะครับหมดอายุวันที่8เดือน11 2017แล้วก็3ทุ่มนะถามว่าทำไมเล่นดึกจังทำไมถ่ายดึกจังนะครับแล้วนี่ก็เป็นวันอังคารด้วยผมแต่ว่าคนยังเล่นอยู่ประมาณนี้ฮะถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับวันเรียนธรรมดานะครับผมก็คือผมกลับบ้านดึกมากนะฮะครูแม่งกว่าจะปล่อยฮะแม่งปล่อยทุ่มหนึ่งโอ้ยหายโคตรดึกเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นปืน MK 200ผมเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้นะครับหรือเปิดไปแล้ววะอ๋อนี่คือเปิดไปแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะนี่นะครับถามว่ามันมีดียังไงนะครับข้อดีคือมันถูกกับปืนถาวรนะผมแล้วก็อะไรวะไม่มีขายในเกมว่าผมเนี่ยในตัวเกมเนี่ยไม่มีขายผมจะมีขายในเท่านั้นนะผมนะฮะคลิปนี้ก็ได้มาทดลองใช้กันแล้วซึ่งมันไม่บอกรายละเอียดนะครับว่าปืนแต่ละปืนที่เรามีเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่บ้างนะครับผม MK 200นี่ผมไปซื้อมาคลิปแล้ววะว่าไม่ใช่สงสัยจะคิดเองโอเคผมนะฮะแล้วก็ไปดูที่อื่นกันดีกว่าซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะหาอาชีพทำเหมือนเดิมครับผมนะฮะแต่มันไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะผมมีเงินในตัว 10,000 นะครับผม 25,100 บาทผมว่าผมอยากทำอะไรผิดกฎหมายคลิปที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราได้กัญชามาไม่ใช่หรอวะกัญชา Demon Miner Weed Field Gold Dealer นะครับหรือผมทำโคเคนดีกว่าคุณผู้ชมมีเบียร์ดีลเลอร์ด้วยนะฮะมีซอลมีไอรอนดีลเลอร์โกโปรเซสเดี๋ยวโคเคนดีลเลอร์ไหนวะมีลาตี้วะนั่นแล้วก็มาเขตทหารแล้วผมได้ขอเข้าไปดูหน่อยมีคนคุมไว้เนี่ยเอ๊ะเบรกติดต่อเจ้าหน้าที่เอาละฮะแล้วนี่คือแบบว่าที่เราจะมาเดี๋ยวเราจะมาทัวร์นะผมว่าค่ายทหารอย่างนี้เนี่ยมีอะไรทำบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราโคเคนบอสเซตนี่มันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยอุ้ยมีเดี๋ยวเฮ้ยมีรถถังด้วยใครวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราใครวะคนหรือเปล่าวะคนหรือใครวะน่ะอุ้ย what ต้องขับรถหนีผมงานนี้เฮ้ยรถหายชิบหายแล้วงานหยาบรถหายโอ้ my god รถมาไปแล้วจ้าวิ่งไปจ้าแต่กูไม่ได้จะเป็นคนนั่งอีกบ้างเอ้ยโอ้โหไปแล้วจ้าอย่าบอกนะมีคนวิ่งตามคนนี้นี่ตามเลยตำรวจอย่าตามมาโอ้โหตำรวจตำรวจตามงานงอกแล้วตอนนี้ตำรวจตามงานงอกแล้วแม่งเมื่อกี้ไม่น่าไปแล้วไปแล้วจ้าตำรวจจะตามมานะตำรวจตามมานี่ผมยิงด้วยเลยนะจ้าบอกให้เดี๋ยวเราจะไปโคเคนนะผมนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยเราอย่ามายุ่งเกี่ยวกับพวกตำรวจเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูโคเคนโปรเซสก่อนเพราะว่าโคเคนโปรเซสเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไกลครับผมคุณผู้ชมอะไปดูราคาก่อนมันว่าว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างไม่ใช่มันว่านะครับผมนะฮะดูราคาแป๊บมันติดโอ้โหติดอะไรกันหนาวะนะแค่ขับรถนี่มันยากเย็นอะไรขนาดนี้ฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมนะเราจะมาทำธุรกิจผิดกฎหมายกันเดี๋ยวเราไปค้าโคเคนแน่ในคลิปนี้มาโอ้เรานี่แม่งเส้นทางสู่เป็นโจรสู่การเป็นโจรชัดนะผมเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นก่อนนะผมว่าเราเป็นโจรได้เราเลยออกมาจากหัวหน้าโจรของเราก่อนนะครับบางคนบอกโอ้พี่ริวไปสมัครเป็นตำรวจให้ดูหน่อยก็ไว้ก่อนแล้วกันเนาะ คือตำรวจตอนนี้เนี่ยเขารับแบบว่าเคร่งครัดเรื่องระเบียบมากครับผมเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็อยากลองก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็สมัครดูได้นะครับผมถ้าเกิดเสียงแผลไปขออภัยด้วยคือช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายนะฮะรู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยเท่าไหร่นะครับผมอาร์เบกเอี๊ยดลงมาครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงแล้วก็ค่อนข้างจะไวเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไวเวอร์วังอลังการเหมือนพวก Ferrari อะไรประมาณนี้นะฮะปิดประตูแป๊บ
เผื่อมีคนเข้ามาสวัสดีพี่ชัยบรรดาจิตโชเทต้องหา3อันมาแลก1อันนะผมนะฮะแถวนี้มีป่าววะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมโถไม่มีอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวเราหาแบบป้าโคเคนดีกว่าผมโคเคนดีลเลอร์อยู่นู่นนะผมนะแล้วโคเคนธรรมดานะครับตรงนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นเซาผมนะฮะโคเคนฟิลออยูนี่พันกว่าเมตรโอเคครับผมได้เลยฮะจะไปวัยรุ่นเดี๋ยวขอดูรถอีกคันเราดิไหนวะคันไหนวะผมรู้สึกว่าผมมีรถอีกคันนะฮะแม่งหายไปแล้วช่างแม่งไปแล้วจ้าไปดูโคเคนฟิลดีกว่าผมนะฮะซึ่งราคาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่จริงๆเนี่ยเราต้องไปสำรวจราคาก่อนแต่ว่าโคเคนดีลเลอร์เนี่ยมันอยู่ไกลกว่ากันประมาณ200เมตรนะครับมา100กว่าเมตรแหละไม่ถึง200หรอกนะฮะแต่ว่ารถเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาอยู่พอสมควรนะผมนะฮะมาไปกันเลยพวกแต่เราก็ต้องระวังก่อนนะผมว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่โคเคนฟิลเนี่ยมันมีผู้คนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนแม่งก็จะชอบทำธุรกิจผิดกฎหมายกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่ธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยน่าจะได้เงินค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงด้วยผมนะถ้าเกิดตำรวจมาเนี่ยตำรวจมีมีอะไรวะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณมาแถวโคเคนฟิลหรืออะไรประมาณนี้นะครับตำรวจเนี่ยสามารถยิงคุณได้ทันทีเลยผมมาแล้วฮะเอารถออกแล้วก็ดูบริเวณรอบๆผมว่ามีใครหรือเปล่านะฮะเล็งแป๊บปืนนี้ผมว่าวิ่งไวนะฮะใช่วะหรือผมคิดเองหรือวิ่งช้าวะเนี่ยแม่งไม่รู้อ่ะเอาแล้วครับแล้วก็มาเก็บต้นโคเคนกันเลยครับผมคุณผู้ชมฮะซึ่งมีดเนี่ยจะไม่ถือไว้นะครับคลิปนี้เราจะทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นค้ากัญชาเอ้ยค้าเบียร์เอ้ยหรือว่าจะค้าโคเคนที่ผมทำหมดเลยฮะโคเคนที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นต้นนะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงพอดีไม่ได้เสพมาแล้วผมค้าอย่างเดียวจะบ้าเลยครับทุเรศจริงๆเลยไอ้เร็วตอนนี้ก็โคเคนหมดแล้วนะครับเราต้องไปไปเลยวะไปวีดฟิลแต่ว่าตอนนี้นี่ผมว่าผมออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมฮะโคเคนโปรเซสมาได้ปะวะมี9วันได้3วันพอดีเลยผมเนี่ยซึ่งราคาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าราคามันตกอันละกี่บาทนะครับแต่ว่าไปขายกันเลยฮอฟปะไปเจอกันที่โคเคนโปรเซสเลยครับระหว่างทางที่เราขับรถเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างครับผมนะฮะก็คือแบบว่าเพื่อนผมเนี่ยนะครับเขาประสบอุบัติเหตุนะผมทุยถูกแล้วประสบอุบัติเหตุนะผมนะขาหักครับผมนะฮะกระดูกหักหรือกระดูกเคลื่อนนี่แหละผมนะเนื่องจากรถชนผมเลยถามมันเฮ้ยไปทำยังไงให้รถชนวะชนไหนไหนมันบอกในโรงเรียนผมว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นข่าววะอะไรงี้ใช่ไหมครับผมนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่งไปวิ่งเล่นกันไหมคุณผู้ชมวิ่งเล่นกันในโรงเรียนผมแม่งโตเป็นควายไปวิ่งเล่นนะคุณผู้ชมแม่งเสือกวิ่งไม่มองทางวิ่งไปชนรถอาจารย์โอ้โหนะครับผมก็เลยเกิดเหตุนะผมเนี่ยขาหักมึงวิ่งยังไงวะโคงครูเขาก็งงกันรถเขาบุบเลยเขาก็หาว่ามันเป็นใครวะอะไรมาจากไหนสุดท้ายเป็นมันนะผมวิ่งไปชนรถขาหักผมละโคตรงงนะมันก็ชอบดูคลิปผมอยู่ด้วยผมถ้าเกิดคุณดูอยู่เนี่ยคุณต้นนะผมเนี่ยก็นะรักษาขาให้หายไวๆเอ้ยมันหายเลยนี่ว่าลืมไปคือเพื่อนผมเนี่ยขาหายนานแล้วผมนะแต่ว่ามาล่ามาดูท้าหอนะผมไม่ว่าจะวิ่งลงวิ่งเล่นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยครับผมนะหรือว่าทางที่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปวิ่งหรอกนะครับวิ่งไปในที่โล่งๆดีกว่านะฮะประมาณนี้เนาะแหมเสียงแหบไปก็ขออภัยด้วยแต่ว่าอยากถ่ายจริงๆแหละนะครับคุณผู้ชมจริงๆในถ่ายพวกคลิป GTA ไว้ด้วยผมแต่ว่าลง Minecraft ก่อนดีกว่าซึ่งเมื่อวานผมก็ไม่ได้ลงคลิปขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากโรงเรียนนี่มันปล่อยช้าจริงๆเว้ยคุณผู้ชมนะก็ว่าถ้าสั่งปิดอยู่ผมเนี่ยปิด YouTube เนี่ยไอ้บ้าสั่งปิดทําบ้าเลยเนี่ยเนี่ยครับผมก็น่าจะว่าแหละคนเรามันต้องมีปัญหากันบ้างเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โคเคนดูเลอร์เลยกันโอ้โหเห็นหัวหน้าเราแล้วคิดถึงหัวหน้าจริงๆเว้ยหัวหน้ารอก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปสมัครเป็นลูกน้องอีกทีนึงนะครับเอาละครับผมถึงแล้วผมเนี่ยเป้าหมายของเราในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปผมเราจะทำธุรกิจผิดกฎหมายผมแล้วก็จะพาไปดูเซิร์ฟกันนะผมนะฮะไปดูพวกค่ายตำรวจอย่างเงี้ยค่ายทหารนะครับค่ายตำรวจนี่ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าคงจะไปค่ายทหารขายได้อะไร50เป็นเหรอวะโคเคนโธ่อีบ้าแม่งขายได้แค่อะไร50ทำธุรกิจโคตรเสี่ยงเลยขายได้แค่50บาทโอ้ my god ซึ่งรู้สึกว่าวีดฟิลเนี่ยก็จะมีคุณค่าเท่ากันแต่ว่าเราก็จะทำผมแต่ว่าเราจะไปดูราคาเบียร์ก่อนนะผมอยากรู้ฮะว่าเบียร์เนี่ยมันราคากี่บาทเว้ยเดี๋ยวคอมองหาเบียร์ฟิลก่อนครับโกลดิวเลอร์เบียร์ดิวเลอร์แก๊งไฮเอาท์เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าเบียร์ดิวเลอร์เนี่ยมันราคากี่บาทนะครับเผื่อมันจะคุ้มค่าถ้าเกิดมันคุ้มค่าเนี่ยเราก็จะไปจะมานั่งบ่อหลังทำบ้าเลยวะแม่งปะเอาละครับผมคุณผู้ชมถึงแล้วผมแล้วก็มีรถใครไม่รู้เราเป็นโจรใช่ไหมล่ะเราเป็นโจรเราก็ต้องมาขโมยรถกันเลยพวกเราแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยอย่าไปทำเลยมันไม่ดีครับผมแต่ว่ามันมาจอดทิ้งไว้ก็ต้องโดสิครับผมนะฮะไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะแรงกว่ารถเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องคอยระวังคนด้วยนะครับ
มีคนอยู่ใครวะเดี๋ยวสำรวจก่อนผมแม่งแอบเนียนๆไม่อยู่ไม่อยู่นะครับมาลองดูครับคุณโรนวันนี้จะรุ่นอันละ2อัน50บาทผมว่าการหาเงินที่ง่ายเนี่ยผมคิดว่าวีดน่าจะง่ายนะพวกผลไม้ที่ผมไม่แน่ใจผมเนี่ยเฮ้ยคิดแล้วนี่รู้สึกว่าของใครวะเนี่ยโอ้ my god holy fuck เฮ้ยมีที่ขุดด้วยครับผมเนี่ยคุณผู้ชมเยี่ยมไม่รู้ว่าที่ขุดนี้มันแจกฟรีหรือเปล่านะฮะอันนี้มันนำบ้าอะไรก็ไม่รู้มาประมาณนี้แหละพอใจแล้วเดี๋ยวสองรถสื่อของใครเอามาทิ้งมันไหมเนี่ยถ้าเกิดทิ้งของดีๆมีค่าที่จะไม่ว่าเลยเนี่ยแม่งทิ้งของบ้าบอเลยไม่รู้นะครับกล่องนี้ก็มีอะประมาณนี้นะครับส่วนพวกปืนพวกนี้ผมว่าผมไม่ใช้หรอกปืนกระจอกง่องง่อยปืนเนี้ยไม่เอาเฮ้ยอันนี้ก็ส่วนปืนเราเนี่ยว่าเอาฮะอันนี้ไม่เอา MBT นี่ไม่เอานะครับผมปืนหูไฮเฮลไม่รู้กะโหลกกะลามาม่าปาปิก้านะครับไปไหนดีวะเนี่ยโกลด์ดิลเลอร์ไดมอนด์ดิลเลอร์ไดมอนด์ไมเนอร์เออว่ะผมไปดูไดมอนด์ไมเนอร์ดีกว่าไม่รู้ว่าที่ขุดธรรมดาเนี่ยขุดได้หรือเปล่านะครับเราจะมาลองรถกระบะที่เราไปขโมยมากันครับอ๋อโอ้ยผมว่าน่าจะแรงนี่ดีแม็กปะเนี่ยแต่งปะเนี่ยมาดูความแรงผมว่ามันจะแรงเท่ากับรถเราที่เรามีหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่ามันอืดจังวะหรือว่าผมคิดเองวะเนี่ยใช่ป่ะวะคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกทีฮะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปขับคันเดิมฮะเดี๋ยวลองคันเดิมดิแม่งรู้สึกไม่ค่อยถูกโฉลกกับคันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าราคากี่บาทด้วยแต่ว่าไม่น่าจะแพงมากนะฮะหรือเปล่าวะหรือคิดเองเนี่ยแต่ความรู้สึกว่าผมว่าคันนี้มันพิ้วกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับดูเพลินๆอย่าลืมโอ้โหแรงจัดพุ่งเลยใครดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปที่ไดมอนด์ดีลเลอร์แป๊บช่วยด้วยรถคว่ำถึงเลยครับผมไดมอนด์ดีลเลอร์ของเรานะครับผมซึ่งการที่เราเป็นโจรเนี่ยเราต้องคู่กับการซื้อปืนใช่ไหมครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเลเวลอัพโพสต์อยู่นู่นนะผมนะมันก็จะมีปืนคงปืนขายด้วยผมว่าจะไปหาซื้อปืนอีกสักกระบอกนึงครับผมเพราะว่าเราก็มีเงินพอสมควรนะหาเงินไม่ค่อยได้หรอกครับผมแต่ว่ามีเงินเนี่ยพันรวยนะครับรูปหล่อพ่อรวยแต่ว่าไม่ใหญ่นะครับผมก็ไปเติมมาเองแล้วกันว่าแต่ว่าอะไรครับผมเบนจามินโอ้โหเดี๋ยวเพชรแปรรูปนี่อันละ60เลยเหรอครับทำไมมันมีคุณค่าขนาดนี้10เครดิตบิลซึ่งผมคิดว่า60เนี่ยมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่ากว่าเราจะมาหล่อเป็นเพชรได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะผู้ชมแม่งเอาไงดีวะเนี่ยเอ้ยไปดูเทอร์เทิลดิลเลอร์ดีกว่านะต้องไปดูว่าผมว่าเทอร์เทิลดิลเลอร์เนี่ยมันได้เงินดีหรือเปล่านะเราต้องหาอาชีพที่มันได้เงินดีเว้ยแต่ว่าอาชีพทั้งหมดในคลิปนี้นะก็คือจะเป็นอาชีพที่แบบว่าทั้งเสี่ยงอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายในเซิร์ฟเวอร์เรียลไลฟ์แห่งนี้เลยครับผมนะฮะก็ทำแต่ผิดกฎหมายในเรานะครับผมไม่ว่าจะค้าปืนเถื่อนปล้นผู้หญิงกินนะผมแล้วต่อยคนแก่รังแกคนท้องโหไอ้นรกเอ้ยเฮ้ยนะครับเทอร์เทิลดิลเลอร์นะครับก็ประมาณนี้นะนะจ๊ะถึงแววเอี๊ยดเบรกลงมาฟุ๊บเอารถเก็บครับผมนะฮะวิ่งเข้ามาดูต่อซึ่งไดมอนด์ดีลเลอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เทอร์เทิลดีลเลอร์นะฮะเป็นอาชีพผิดกฎหมายเหมือนกันเท่าไหร่ครับผมเทอร์เทิลซุปต้องแปรรูปเนี่ยครับตัวละ30บาทอีบ้าเสียงตอนแรกผมนึกว่ามันเบาผมแต่ว่าตอนนี้แม่งรู้สึกว่าดังเกินไปฮะชิบ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 เทอร์เทิลดีลเลอร์นี่ก็ไม่คุ้มครับผมคุณผู้ชมฮะจับเต่านี่แม่งเริ่มไม่คุ้มแล้วฟิชเชอร์ฟิชชิ่งฟิลด์สปาร์ตันบานาน่าดีลเลอร์มีอะไรอีกไหมเนี่ยซอฟฟิลเอ้ยแต่ว่าพูดถึงเนี่ยเราก็ไม่เคยได้จับเต่าเลยนะฮะขอจับเต่าหน่อยพูดเต่าอยู่ไหนวะวีดฟิลเอาอย่างนี้ดีกว่าเต่าเดี๋ยวค่อยไปหาจับเว้ยเดี๋ยวรอเจอก่อนแล้วผมค่อยว่ากันนะหรือว่าอยู่ฟิชชิ่งฟิลวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับผมนะฮะผมขอไปวีดฟิลก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องการกัญชาไปขายมากครับผมนะฮะถามว่า1อัน50บาทมันเงินดีมั้ยมันก็พอได้นะเออนะครับหน่วยเงินส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะฮะมันหาได้ง่ายกว่ามันพอๆกับเพชรแหละนะครับผมแล้วก็จะสบายกว่าด้วยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขุดเลยผมแค่เดินไปตีทีเดียวปุ๊บเราก็ได้กัญชามาเลยนะฮะนี่แหละความสบายเอ้ยเดี๋ยวๆมีคนขับตามมาเฮ้ยคุณผู้ชมมีคนขับตามมาตอนนี้ขับหนีแบบแต่ซึ่งไม่รู้นะว่ารถใครจะไวกว่ากันนะผมขับหนีกันแล้วอย่าชนลองขับแบบซิกแซกด้วยคุณผู้ชมโอ้โหดูมึงขับมองไงดีวะเนี่ยจะยิงนี่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวยิงทิ้งเลยเดี๋ยวของตกอีกกรรมเราต้องรีบหนีก่อนนะผมคุณผู้ชมครับมาหนีก่อนเดี๋ยวเขามาจับเราโหดแม่งรถทหารมาอย่างนี้เลยใครจะกล้าอยู่ด้วยวะเนี่ยฮะอีบ้าเอ้ยแล้วรถเราไม่ไหวด้วยครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็พอหนีได้อยู่นะครับมั้งนะ
จะตามมาทำไมตามมาทำเบิร์กอะไรวะเนี่ยคนนักอุตส่าห์อยู่ของเขาดีๆแม่งยังจะตามมาอีกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะยิงแล้วนะครับผมแล้วรีบไปบีดฟิลดีกว่าแล้วก็จะรีบหนีเขานะคุณผู้ชมแอบมาแอบเนียนๆนะผมแอบเนียนๆครับ F5 ไว้ครับโหมันอยู่หลายคนด้วยชิบหายแล้วโอ้โหมึงมาเป็นบอยแบนด์เลยคุณผู้ชมแอบเนียนปะวะเนียนปะเนียนปะเนียนปะวะเนียนปะวะวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องรีบไปปล้นกัญชาคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับรีบไปปล้นกัญชาก่อนรีบปล้นกัญชาก่อนมีนิวอะไรพี่นิวบ้าบอลอะไรทหารต้องมานี่ไงโดกัญชา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 มาตุ้ดไปออก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 ไปโอ้โหกำลังโดกัญชาเลยใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้แล้วผมในการเป็นโจรก็จะลำบากยากเย็นประมาณนี้เลยครับผมเนี่ยกัญชาอยู่นี่อยู่นี่ไปแล้วจ้าอ้าวชิบหายรถหายเดียวรถอยู่ไหนวะรถอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ไปแล้วจ้าเบบี้ใครตามมาอ้าวที่โคกเอาชิบหายหัวหน้าเรามาแล้วเดี๋ยวพาหัวหน้าไปตายอยู่ดิวันดีหัวหน้าวันดีฮอฟเราจะพาหัวหน้าเราไปฆ่าผมมาไม่ใช่จะพาหัวหน้าเราไปตายผมเนี่ยจะพาหัวหน้าเราไปบีดฟิลซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเจอแน่บอกเลยนะครับมาตอนนี้นี่หัวหน้าเรามาแล้วตามากันสองคนจะไหวป่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะฮะบีดโปรเซสเดี๋ยวบีดฟิลไหนวะนี่ปะมาเราต้องไปเก็บกัญชาได้คลิปนี้นะแม่งโดนพวกทหารตำรวจขัดขวางแม่งไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเก็บพวกทหารตำรวจครับผมคุณผู้ชมอะมาเดี๋ยวเจอกันที่บีดฟิลเลยครับแม่งเอ้ยน่าจะชวนพวกมันสัก 4-5 คนนะผมมายิงแม่งครับผมคุณผู้ชมแป๊บนึงนะไอ้ตำรวจไอ้พวกทหารเดี๋ยวเจอแน่สำหรับคลิปนี้ใครอยากจะเป็นโจรกับผมนะก็มาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยิงตำรวจร่วมกันนะผมฟุ้งตอนนี้นี่รถบ้าบออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเป็นโจรอย่างเต็มตัวก่อนนะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอแน่นอนนะผมเนี่ยอีก3 เมตรแล้วต้องจอดตรงนี้ครับผมจอดตรงนี้ฮะเบรกแป๊บอีกนิดนึงก่อนก็ได้นะเบรกครับผมเบรกเลยฮะเบรกเบรกชิบหายเบรกไม่อยู่ลงรถมานี่ครับผมลงรถมาฮะไหนวะตำรวจเราต้องคอยระวังตำรวจด้วยจำได้ครับคุณหัวหน้าจำได้ดิหัวหน้าเออหัวหน้าผมต้องจำได้ดิครับอะไรนะครับเร็วรถแรงครับพี่ผมให้รถโอ้โหขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมผมมาปล้นกัญชาก่อนเมื่อกี้โดนตำรวจฆ่านะก็ต้องรีบเดี๋ยวผมคุมให้จัดไปจัดไปตอนนี้หัวหน้าเราคุมให้แล้วผมเนี่ยเราต้องรีบโดของไปขายก่อนนะผมโดกัญชาไปขายนะฮะนี่คืออาชีพของเราโอ้ยพวกตำรวจง้องง่อยไอ้พวกตำรวจง้องง่อยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยมีอีกต้นนึงทำไมมันขึ้นไวจังวะขึ้นคนไวเลยโอเคผมเนี่ยเราก็จะไปที่เดมอนดิวเลอร์เลยวิชฟอร์ดฟอร์ดมัสแตงใช่ไหมโอ้โหโคตรเท่บอกเลยขอบคุณมากครับผมเชื่อคนใหม่อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย where are you ตำรวจแล้วตำรวจแล้วคุณคือตำรวจใช่ไหมโอเค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 เออนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอยู่กับเขาคลิปหน้าเดี๋ยวผมขอแสดงศักยภาพก่อนผมขอแสดงศักยภาพการเป็นโจรก่อนของดีเอาไหมของดีผมมีของดีโอ้ยมาผมขอสักหลุมขอสักหลุมเอาไปเลย23หลุมโอ้ยเมากันแน่เดี๋ยวต้องระวังตำรวจด้วยนะครับก่อนเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าโดนโจรฆ่าหรือตำรวจฆ่าผมเนี่ยต้องอาหารแรงพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอไปโพสเซตก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนวะไหนวะต้องไหนวะ23หลุมพี่จะไม่เมาจนโดดตึกเลยแล้วพี่ผมบินเลยผมลอยได้เลยไปนาซาเลยจะไปช่วยนาซาซึ่งวีดอยู่ไหนวะเนี่ยวีดถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีก็แปลว่าจุดนี้ของผมเนี่ยไปนาซากันว้าเราก็จะไปตรงนี้แล้วผมเที่ยวไปด้วยโยเกะหัวหน้าเดี๋ยวเจอกันเจอกันเมื่อชาต้องการนะผมเนี่ยผมขอไปโปรเซสแป๊บนึงครับผมมาหัวหน้าผมต้องแสดงศักยภาพให้หัวหน้าดูก่อนนะหัวหน้าจะหาว่าผมทิ้งนะหัวหน้าบอกกูไม่มีรถแล้วชิบหายผมมาไปได้เราจะไปกับหัวหน้าเราก็ได้ผมเนี่ยแม่งอุตส่าห์จะแสดงศักยภาพให้ดูสักหน่อยปรับไปด้วยไปด้วยไปไหนไปด้วยช่วย10 บาทคือมันนั่งหลังหมดแล้วผมเรียบร้อยให้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่วีโปรเซสเลยครับผมถึงแล้ว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 ลงมาคนอื่นเขามีชุดใส่กันทำไมเราไม่มีวะโคตรจนโอ้ทานอลเราต้องมาเป็นกัญชาอบแห้งก่อนนะผมเนี่ยสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมว่าผมเนี่ยปรับไปดิวเลอร์กันดีกว่าพี่อยากได้เกาะที่มันดีขึ้นกว่านี้ไหมเอาหลังเต่าไปเฮ้ยโอ้โหดิบขึ้นเหรอเจ็ดก็เท่เดี๋ยวดูก่อนโอ้โหเสื้อเกาะเต่านี่ยิงไม่เข้าใช่ไหมครับเนี่ยสุดยอดเข้าโอ้โห
โอเคครับเข้าโรงพยาบาลนะเออนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยฮะเป็นโรงพยาบาลแล้วครับพี่ไปดิวเลอร์กันไปดิวเลอร์กันดีกว่าป่ะดิวเลอร์ครับผมไปดิวเลอร์ไปเลยไปเลยLet's do it เราเอากัญชาอบแห้งมาไปขายก่อนนะครับตอนนี้หัวหน้าเราพามาที่นี่แล้วครับผมนะคุณผู้ชมมาเรียบร้อยมีการยิงกันเกิดขึ้นเว้ยใครโอ้ตอนนี้หัวหน้าเรากำลังคุ้มกันเราอยู่ครับผมคุณผู้ชมโอ้โหยิงกันแต่ปืนเสียงแม่งโคตรดังโอ้คุณผู้ชมน่าจะแตกกันนะผมขออภัยด้วยครับผมโหเป็นคนคุ้มกันโคตรดีเลยรู้สึกฟินาเล่มากอะไรฮะสิบเช่นกันโอ้โหขายได้ยังเยอะทีนี้โอ้คือถ้าเกิดเรานั่งปั๊มทั้งวันเนี่ยเงินเราได้รัวๆเลยครับผมนะฮะคุณผู้ชมเชดเคได้เงินอย่างงามบอกเลยว่าอย่างงามตรงนี้นี่ไม่ใครเอาอะไรมาทิ้งป่าววะมีเมล็ดซีดมันก็มาทำบ้าเลยนะฮะทำไมไม่มีใครนี่ไงกัญชาเยี่ยมมีคนเอากัญชามาทิ้งอยู่ครับผมเนี่ยสุดยอดมีใครเอาอะไรมาทิ้งอยู่วะเดี๋ยวเราต้องมาแยกทางกับหัวหน้ากับตรงนี้ก่อนผมว่าผมจะไปท่องโลกครับผมนะฮะ666เอาเลยครับหัวหน้าเดี๋ยวเราแยกทางกันตรงนี้ก่อนครับผมขอไปตามทางของผมก่อนนะครับอ่ะครับได้ขอบคุณมากครับผมหัวหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าอะยิงตายเลยโอ้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปสมัครเป็นลูกน้องครับผมเนี่ยครับผมเจอกันครับตอนนี้หัวหน้าเราก็ไปแล้วผมเนี่ย See you again ซึ่งผมจะไปที่เลเวลก่อนจบคลิปนี้ผมนะครับไปดูกันว่าที่เลเวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขอหัวหน้าเราไปแล้ว See you again ครับหัวหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปการสมัครเป็นโจรให้ดูกันว่าการเป็นโจรเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับผมแล้วก็หัวหน้าเราต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปหน้านี่จัดเต็มแน่นอนนะครับการเป็นโจรเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นโจรอย่างเต็มร้อยเลยผมตำรวจอยากจะดูคลิปนี้อยากจะไฟกับผมมาได้ไอ้พวกคนดีๆที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้อยากจะไฟกับผมก็มาได้หมดนะผมแน่ผมคิดว่าแก๊งผมเนี่ยใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะครับผมสุดยอดเดี๋ยวเจอกันนะผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดถ่ายช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเชื่อว่าคนเยอะแน่นอนนะผมแล้วก็แม่งจะเป็นอะไรที่โคตรลำบากยากเย็นเพราะว่าคนแม่งจะตามล่าผมเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมไม่กลัวอยู่แล้วแก๊งผมใหญ่อยู่แล้วนะครับใครอยากอยู่แก๊งผมก็มาอยู่กันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเจอกันอีกทีตอนที่เราเป็นโจรเลยนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยท้ายคลิปนี้คือเราจะไปเลเบลเอาโพสผมไปดูว่ามีปืนอะไรดีๆขายบ้างแล้วก็ราคาไม่แรงนะฮะเพราะว่าเรายังงบน้อยอยู่ซึ่งโอ้โหเอาชิบหายรถไปไหนแล้ววะเดี๋ยวรถหายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋ออยู่นี่โอ้ยบ้าเอ้ยรถเรารถแรงซะด้วยถ้าเกิดหายนี่คือจบเลยเนี่ยแม่งมาเรียบร้อยได้รถคืนเลยครับผมภูมิใจเลยฮะจะมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยฝีมีใครอยู่แถวนี้ไหมนะเธอดีลเลอร์แล้วก็จะไม่เป็นนะผมนะแต่ว่าคลิปหน้านี้ต้องดูว่าหัวหน้าเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดเขาให้เรามาหากัญชามา10อันหรือว่าหาโอเคมา20อันอะไรประมาณนี้ก็ต้องหาผมนะครับก็เพื่อจะเข้าแก๊งอะเนาะโอเคสมจิตจงจอหอปะเนี่ยไม่ใช่นะครับขายรถเฮ้ยคันละ 2,000 เองเหรอจัดดีครับคราวนี้เอามาด้วยผมนะคันละ 2,000 เองเช็ดแลกแบงค์อ๋อแล้วแลกแบงค์ได้ผมเนี่ยเดี๋ยวเราขอแลกแบงค์500เก็บไว้ก่อนนะครับไอแบงค์10เยอะแลกเป็น5จะแลกทำบ้าเลยวะ10อันนี้ผสมกับเหรียญ5ได้เป็นแบงค์25นะครับก็เอานี้ไปก่อนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มาแลกอันนี้ต่อครับเยี่ยมไปเลยพวกเยี่ยมไปเลยลูกรักมาแลกมาให้หมดนะครับก็เหลืออีก15อันนะผมแลกมาฮะอีกอันนึงครับผมปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็จัดมาโอ้โหแม่งยังเหลืออีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอันนี้แลกคืนได้นะครับเรียบร้อยชึบเอ้าเพื่ออะไรวะเนี่ยกำเอาใหม่อันนี้มาผมนะเป็น2อันครับชึบได้เรียบร้อย25นี่ก็จะมาแลกเป็น50บาทนะผมนะครับแล้วก็แลกเป็นแบงค์100ต่อนะครับแป๊บนึงนะไอ้ย่าเราแลกเป็นแบงค์พันได้แล้วครับผมสุดยอดไปเลยครับว้าโอ้โหแบงค์พันใบแรกของเราครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนว่ามีอะไรขายอีกครับผมนะอาจจะมีปืนเจ๋งๆก็ได้ใครจะรู้ใช่ป่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะฮะว้าวชุดเกาะโอ้โหอยากได้มานานแล้วครับผมคุณผู้ชมเลเบลอาร์มอรี่เอาชุดเกาะไหนวะอ๋อนี่ไงครับผมชุดละ400ฮะซึ่งที่แรกเงินแม่งอยู่ข้างล่างกรรมอันนี้นี่คือ total shell มันไม่บวกอะไรครับผมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาซื้อเอ้ยเรามาแลกชุดพวกนี้ก่อนนี่ไงที่แรกเงินนะผมไปป้อนนี่คือที่แต่งปืนนะฮะมาเราซื้อชุดก่อนดีกว่าคลิปนี้นะฮะแลกเป็นแบงค์100แป๊บนึงแบงค์พันแลกเป็น500มานี่นะครับแล้วก็เอามา2อันเลยฮะ
ทีนี้เนี่ยก็จะแตกเป็นแบงค์ร้อยครับสีม่วงแรกเป็นแบงค์ร้อยอ่ะเยี่ยมแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลยครับผมนะฮะ44416ได้อยู่1ชิ้นฮะ2ชิ้น3ชิ้นโอ้โหมันยังเลเวล1อยู่เลยเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมใส่ไปอย่างเท่แค่นี้ชุดเราก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วครับผมนะฮะส่วนปืนนี่ซื้อดีมั้ยเนี่ยปืนเราต้องเรียนรู้ก่อนครับผมว่าอันไหนแรงบ้างนะฮะแต่ว่าเฮ้ยอยากได้สไนเปอร์ว่ะแต่คุณน็อปอ่ะเอาดีป่ะวะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาตัดสินใจทีนึงครับผมว่าจะซื้อปืนดีหรือเปล่าผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีเจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ See you again อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับนะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปครับผม